เทสได้ยินเสียงไหมครับโอ้ยระบบเราเจ๊งอีกแล้วทำไมเรายังไม่ทำไมระบบเราถึงช่างมีกรรมเหลือเกินเจ๊งทุกทีเลยขอเทสก่อนว่าได้ยินเสียงไหมเพื่อนๆสวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะครับได้ยินเสียงไหมเข้าไหมเนี่ยโปรแกรมเจ๊งที่เราเซตไว้เดี๋ยวลองฟังดีกว่าเสียงเข้าไหมสวัสดีครับเพื่อนเพื่อนทุกคนนะครับถ้าได้ยินเสียงแล้วช่วยคอมเมนต์บอกหน่อยนะครับเพราะว่าตอนนี้ต้องเซตระบบเสียงใหม่แบบฉุกเฉินเลยโปรแกรมเจ๊งหมดเลยไม่แน่ใจว่าได้ยินเสียงกันไหมครับโอเคน่าจะเข้าเนาะโอเคเสียงจะรบกวนนิดนึงนะครับสวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนนะครับผมต้องพูดเสียงดังหน่อยเพราะว่าไมค์เนี้ยมันจะไม่ค่อยไวแล้วก็เข้าระบบเสียงมันก็ไม่ค่อยโอเคนะครับโอเคเสียงเข้าแล้วต้องขออภัยด้วยนะครับที่มาช้านะครับเพราะว่ามีปัญหาทางเทคนิคนิดหน่อยเซตโปรแกรมไว้เรียบร้อยแล้วครับเตรียมรูปเตรียมอะไรทั้งหลายแหละแล้วก็พอเชื่อมต่อจริงๆไลฟ์ไม่ได้นะครับเจ๊งไปเฉยเลยโอ้ยตอนนี้ก็ล่วงเลยเวลาแล้วนะครับเรานัดน้องเมย์ไว้เดี๋ยวเราจะรีบคุยรีบคุยดีกว่าเดี๋ยวจะกินเวลามากเกินไปนะครับอ่ะโอเคตอนนี้เราใช้ระบบนี้ไปก่อนแล้วกันนะครับถ่ายทอดสดแต่เสียงธรรมดาอาจจะไม่มีเสียงน้องเมย์นะเอ้ยอาจจะไม่มีรูปน้องเมย์ต้องขออภัยด้วยนะครับโอ้เซ็งเลยอ่ะอุตส่าห์เตรียมรูปทํารูปไว้ให้นะครับแต่ว่านัดไว้แล้วยังไงก็อยากจะจัดรายการนะครับเดี๋ยวจบรายการวันนี้เราค่อยไปเซตกันใหม่อีกทีนึงนะครับชีวิตอ่ะยินดีต้อนรับอย่างเป็นทางการอีกครั้งหนึ่งเข้าสู่รายการเชลซีประเทศไทยนะครับ EP 3แล้ววันนี้คุณอยู่กับผมเบียร์สุประโชคและวันนี้อย่างที่ได้นัดกันไว้นะครับเราจะมาพูดคุยกับสาวสวยไอดอลเชลซีคนหนึ่งนะครับ AKA สาวสิงห์ number 13นั่นเองนะครับนั่นก็คือน้องเมย์ครับผมเดี๋ยวผมจะขออนุญาตโฟนอินนะครับโทรหาน้องเมย์ก่อนเลยนะครับโปรแกรมรูปเลือกอะไรที่เราตั้งใจเซตไว้ก็จบแล้วเข้าใจวันนี้เราก็จะมาคุยนะครับความรู้สึกหลังเกมพรีเมียร์ลีกระหว่างลิเวอร์พูลกับเชลซีกันนะครับเราโทรไปหาน้องเมย์กันแล้วก็เราจะมาพูดถึงคาราบาวคัพด้วยครับผมฮัลโหลสวัสดีครับฮัลโหลค่ะน้องเมย์เสียงมันอาจจะดีเลย์นิดนึงน้องเมย์ต้องคุยกับพี่ฟังเสียงทางโทรศัพท์ก่อนนะครับฮัลโหลค่ะโอเคน้องเมย์ต้องปิดเสียงทางช่องทาง อื่นก่อนนะครับถ้าดูคอมแล้วก็เอาอ่านแต่คอมเมนต์เอานะครับโอเคก่อนอื่นโอเคต้องขออภัยด้วยที่พี่โทรมาช้าได้ยินเสียงชัดเจนไหมครับได้ยินชัดเจนค่ะที่เตรียมโปรแกรมเซตโปรแกรม OBS ไว้นะครับเตรียมรูปน้องเมย์เตรียมรูปประกอบทั้งหลายแต่ว่าโปรแกรมเจ๊งตอน3 ทุ่มกดไม่ได้โอ้ยต้องขออภัยด้วยนะครับในความขัดข้องนี้เซ็งเลยก็เป็นแฟนก็ดูแต่หน้าพี่ไปก่อนแล้วกันนะครับอ่ะเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาตอนนี้เราดึกแล้วเรามาคุยกับน้องเมย์ก่อนเลยนะครับก็อยากจะพูดถึงโอเคอ๋อพี่เห็นไหมพอโปรแกรมเจ๊งตื่นเต้นพูดผิดไปถูกไม่ให้แขกรับเชิญพูดเลยแล้วก็ยังไม่ได้แนะนำตัวด้วยนะครับอ่ะเดี๋ยวแนะนำแขกรับเชิญก่อนนะครับน้องหนูเมย์นะครับเป็นไอดอลสาวเชลซีของเรานะครับเป็นทั้งคอลัมนิสต์นะเขียนบทความลงเว็บไซต์กีฬาด้วยนะครับแล้วก็เป็นที่รู้จักกันมี FC มาทักทายแล้วนะครับเป็นที่รู้จักกันในอีกชื่อหนึ่งก็คือสาวสิงห์ number 13นะครับถูกต้องนะครับน้องเมย์ถูกต้องค่ะโอเคครับก่อนอื่นเรามาคุยกันถึงความรู้สึกหลังเกมเชลซีกับลิเวอร์พูลก่อนเลยน้องเมย์คิดว่าเป็นยังไงบ้างครับ
หลังเกมเชลซีกับลิเวอร์พูลใช่ไหมคะเอคารับตอนผแรมกก่อนนะตอนแรกอ่ะก่อนแข่งอ่ะคือสมองอ่ะเราคิดอยู่แล้วใช่ป่าวว่าแบบสภาพทีมเราประสบการณ์โค้ชแล้วก็นักเตะบาดเจ็บอะไรอย่างเงี้ยครัเบราคงสู้ลิเวอร์พูลไม่ได้อ่ะครับแต่ว่ามันมีเสี้ยวหนึ่งอ่ะพี่แบบว่าในหัวใจเราอ่ะคือเราเชียร์เชลซีใช่อปื่ะมมันใชบ่อกว่าเฮ้ยเราสู้ได้ดิเราต้องสู้ได้สิอะไรแบบเนี้ยครับแล้วพอหลังจบเกมอ่ะจากรูปเกมที่ออกมาเรารู้สึกว่าเรานอยนิดนึงตรงที่ว่าเราก็เล่นดีนะแต่เราไม่มีแต้มอีกแล้วว่าเสียดายนะคือมันน่าเสียดายใชอ่ะ่คือครึ่งหลังนี่เป็นเกมครึ่งหลังที่เล่นดีมากๆหลังจากในหลายๆนัดที่ผ่านมาที่เล่นครึ่งหลังจะไม่ค่อยดีนะครับใช่เลยแล้วทีนี้ก็แบบว่าพอผ่านไปสักพักนึงอ่ะเราก็บอกกับตัวเองว่าเฮ้ยช่างมันเถอะฤดูกาลนี้เป็นฤดูกาลที่เราแบบว่าต้องฝ่าฟันอุปสรรคหลายๆอย่างไปกับทีมนะทั้งครัเบปลี่ผยนมโค้ชซื้อตัวนักเตะไม่ได้เสียอาซาดันดาวรุ่งนักเตะเจ็บใช่ป่ะอย่างกองเต้เนี่ยเดี๋ยวเจ็บเดี๋ยวเจ็บอะไรแบบเนี้ยมันเป็นอะไรที่แบบว่าเราควรจะให้กําลังใจทีมอ่ะแล้วก็ต้องขอบคุณแลมพาร์ดด้วยที่เข้ามาคุมทีมโดยที่ทีมมีสภาพแบบนี้อะไรแบบเนี้ยพี่เข้ามาคุมในภาวะวิกฤตที่เราโดนแบนใชจากการ่ซื้อขายนักเตะด้วยซื้อไม่ได้เลยต้องใช้ดาวรุ่งอย่างเดียวเลยใช่แต่ก็พี่ว่าก็ค่อยๆเล่นเป็นระบบมากขึ้นนะครับตอนเนี้ยก็เห็นดีขึ้นนะโดยเฉพาะจอร์จินโญ่ใช่ป่ะฤดูกาลที่แล้วเป็นโปรแพ้แต่พอมาอยู่ในมือแลมพาร์ดแล้วแบบเฮ้ยดีขึ้นผิดหูผิดตาอะไรเงี้ยเขาได้อิสระมากขึ้นครับก็เล่นดีนะหลายๆน่าจะกำลังปรับอยู่นะบางเกมเนี่ยแลมพาร์ดก็ใช้หลังสามบางเกมก็ใช้หลังสี่ตัวคิดว่าใช่ระบบน้องเมย์คิดว่าระบบตอนนี้อันไหนที่มันน่าจะเวิร์กสำหรับเชลซีมากที่สุดอะครับถ้าระบบตอนนี้จริงๆแล้วเมย์ชอบหลังสามเมย์ชอบหลังสามครนับะตอนนี้นะคะเมย์คชรัอบบหลังเมย์รู้สึกว่าหลังพอหลังสามปุ๊บอะเวลาเราลงมารับเกมรับอะเราจะกลายเป็นกองหลังห้าตัวใช่ปะครับเกมมันก็จะแน่นแนวรับเราก็จะแน่นขึ้นแต่ว่าเราก็มีปัญหาอยู่เพราะว่าแนวรับเราดูจากสภาพแล้วก็คือไม่ค่อยดีเท่าไหร่อยู่ในช่วงฟอร์มหลุดกันอะไรแบบเนี้ยแผนดีแต่ว่าตัวที่จะมาลงอ่ะมันนักเตะไใมช่เพิ่่มทุกตัวเนาะใช่ก็เลยเนี่ยคิดว่ามาดีฟอร์มดีแววดีแล้วแต่ว่าแค่น่าเสียดายที่นัดเจอกับลิเวอร์พูลเนี่ยนะเราไปเสียประตูง่ายๆเนาะในครึ่งแรกนะครับครึ่งหลังก็เลยไล่ไม่ทันนะครับน่าเสียดายมากเราแพ้ความคมลิเวอร์พูลแหละลิเวอร์พูลคมกว่าอันนี้ต้องยอมรับเลยนะว่าเขาคมกว่าเราโป้งจบโป้งจบนะโดยเพราะลูกเซตพีซเนี่ยเราโหเสียดายลูกที่สองอ่ะลูกที่สองเราไม่น่าเสียง่ายไหมตอนไม่ประกใบชเลย่ไหมแบบว่าแบบไม่แบบไม่มีใครประกบเลยอะไรอย่างเงี้ยรู้สึกก็น้อยๆหน่อยๆแต่พอจบแล้วมันก็จบอ่ะเราแบบเราก็นัดต่อไปเราก็เชียร์เหมือนเดิมให้กำลังใจทีมเหมือนเดิมใช่โหแจ่มเลยครับเป็นแฟนเชลซีเราก็นะแพ้ร่วมกันแล้วก็ใช่ถึงเวลาชนะเราก็จะชนะด้วยกันนะครับผมอ่ะผ่านไปแล้วไม่เป็นไรนะครับนัดที่ผ่านมาตอนนี้ล่าสุดวันนี้มีข่าวอะไรที่สำคัญอัปเดตบ้างไหมครับน้องเมย์ก็มีอะค่ะก็คือว่าแลมพาร์ดเนี่ยบอกว่าเขาจำเป็นต้องตัดสินใจเลือกโทโมริอะเป็นเซนเตอร์ตัวจริงเพราะว่าผลงานนะที่ผ่านมากับลิเวอร์พูลใช่ป่ะเขาเอาซาร่าอยู่หมัดเลยนะแล้วก็ได้รับคำสรรเสริญเยินยอจากแฟนบอลเชลซีแบบทั่วทั้งโลกเลยว่าเป็นคนที่แบบเล่นดีมากอะไรอย่างเงี้ยแลมพาร์ดให้เหตุผลนี้นะในการเลือกโทโมริและคิดว่าน่าจะยืนตัวจริงคู่กับรูดิเกอร์ในการถ้าเกิดว่ารูดิเกอร์หายเจ็บเมื่อไหร่แล้วก็ส่วนอีกข่าวหนึ่งนะคะก็คือว่าลีเจมแล้วก็โอดอยเนี่ยพร้อมสำหรับเกมคาราบาวครับแล้วก็มีชื่ออยู่ในเฟิร์สทีมด้วยรับรองว่าเราต้องได้เห็นฟอร์มแน่ๆโอเคแจ่มเลยนี่พี่กำลังจะถามต่อเลยนะครับสำหรับเกมคาราบาวครับพรุ่งนี้น้องเมย์คิดว่าเป็นยังไงบ้างระบบทีมเราพร้อมไหมมีข่าวเกี่ยวกับคาราบาวครับพรุ่งนี้ยังไงบ้างครับเกมกับคาราบาวครับใช่ไหมคะบอกว่าคือมั่นใจมากเลยนะมั่นใจว่าฤดูกาลนี้เราไม่ได้คลีนชีทมาเลยใช่ปะครับแต่เกมพวกนี้อิมสปีทาวเป็นทีมจากลีก2คือด้วยชื่อชั้นน่ะต่อให้เราสภาพทีมเราอยู่ในสภาพที่พิการแต่ชื่อชั้นเราดีกว่าตัวนักเตะดีกว่าอะไรดีกว่าทั้งหมดหนูคิดว่าเกมนี้เราน่าจะได้คลีนชีทได้แล้วล่ะสมควรแล้วถึงเวลาแล้วเหมาะสมแล้วถึงเวลาที่ต้องคลีนชีทไม่มีสักอะทีไรนะจะเหมาะสมเท่ากับนี้อีกแล้วอ่ะโอเคเราก็จะได้เรียกขวัญและกำลังใจกลับมานะหลังจากที่เราพลาดท่าพ่ายลิเวอร์พูลไปนะครับ
ใชน้อง่น้องเมย์หนคูิดว่คาิดเกว่ามเกเนี้มยนี้กินทีสและสกอร์เราจะเป็นยังไงครับฟันธงสกอร์นี่แบบจะหน้าแหกไปเนี่ยให้เลยอ่ะเชลซีสี่เชลซีสตี้่องศูจันดย์แลค้่วะต้องจัด40แล้วนะ40ใช่ขอคลีนชีทด้วยโอเคจัดไปเต็มเต็มเลยโอเคอ่ะค่กะ็ขอบคุณมากเดี๋ยวเรามาลองดูคอมเมนต์กันนิดนึงแต่ก่อนที่จะไปดูคอมเมนต์นะครับเมื่อตอนเย็นที่เราโพสต์โปรโมทรายการไว้นะครับมีเพื่อนๆฝากคำถามมาถึงน้องเมย์นะครับค่ะที่ก็เลือกมา2 คำถามแล้วกันนะครับโอเคคุณจากคุณณรงค์พิพิธนะครับถามว่าน้องเมย์เป็นนักเลงย่านบางแคจริงไหมฮะเขาแซวหนูเล่นคือว่าคือจะเวลาหนูลงรูปแล้วจะแบบขาหนูจะแบบจะใหญ่อะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะมาแซวว่าแบบเป็นขาใหญ่อะไรอย่างอง๋อี้ค่ะโอเคแล้วก็อันนี้เป็นข่าวลือเนาะไม่น่าจะเป็นจริงนะครับน้องเมย์ออกจากน่ารักและใจดีนะฮะแล้วก็อีกคำถามหนึ่งก็คือว่ามีคนถามมา2 คนเลยว่าทำไมถึงเชียร์เชลซีครับน้องเมย์แรกเริ่มเดิมทีบอกก่อนว่าเมย์รู้จักฟุตบอลก็คือตอนบอลโลก2002แล้วตอนนั้นอะเมย์จำไม่ได้ว่าเป็นยอโย่งหรือน้องยอโย่งอะครับชื่ออะไรนะตอนอนะั้ไนรเขาเป็นวิษณุธาใรช่าไหมวุฒิไม่ใชธ่าราวิวษุฒิณุนนินพกจัินนนั่ดนเป็นาคนละไม่นใชก่จิไมน่ใชด่าอ่ะใช่ใช่นั่นน่าจะเป็นน้องยอโย่งมั้งคือว่าตอนนั้นอะเมย์ดูข่าวกีฬาทางใช่ปะครับเมย์เห็นชื่อนะบ่อยมากนิวคาสเซิลแบ็กเบิร์นแมนยูลีดยูไนเต็ดอาร์เซนอลประมาณนี้ลิเวอร์พูลประมาณนี้แต่เมย์ไม่รู้จักแล้วว่าเชลซีคืออะไรแล้วชื่อนักเตะที่ได้ยินบ่อยที่สุดก็คืออลันเชียเรอร์แล้วประจวบเหมาะกับว่าวันหนึ่งเมย์ไปอ่านหนังสือพิมพ์ไว้พี่เอ้ยอ่านหนังสือพิมพ์หรือดูโทรทัศน์นี่แหละสักอย่างหนึ่งตอนนั้นนะไปเจอว่ามีทีมหนึ่งอะชนะอลันเชียเรอร์ได้30เมย์ก็อ่านชื่อเชลซีปุ๊บอ้าวเชลซีทีมอะไรวะตั้งแต่นั้นมาก็เลยติดตามแล้วก็ดูแต่ว่าช่วงแรกๆที่ดูคือแบบว่าต้องตอนนั้นคือเด็กใช่ปะแล้วเราเป็นเด็กต่างจังหวัดเราก็จะไม่ได้มีอินเทอร์เน็ตอะไรเงี้ยเราก็จะแบบติดตามทางวิทยุโทรทัศน์อะไรแบบเนี้ยพูดชื่อได้ปะวิทยุไดพู้ดได้ไดชื้่อไไดด้้ปนะี้เราไม่ได้รายการแบบว่าใหญ่โตอะไรเวลคารับเมื่ผอกม่อนสมัยก่อนได้ได้คือบ้านจนอะไรแบบนี้ใช่ปะเราคก็รัจบะฟังทางวิทยุขึ้น96เวลาเขาพคารคับฟุตบอล96กับ99อ่ะสองครคัลบื่นเนี้ยแบบหลายปีมากๆแล้วอ่ะก็เป็นก็เลยก็ชเป็อนบติดสตามถมาาเนรีื่วิอยทยุหลักอยู่แล้วที่แฟนกีฬาก็ติดตามนะครับผมใช่อาจจะฟังเสียงแห้งฟังแต่เสียงอะไรเงี้ยนะเมื่อก่อนใช่แล้วเวลาเขาดีใจกันทีเราก็จะลุ้นอะไรอย่างเงี้ยเมื่อก่อนครับผมสนุกนะสนุกต่อให้ไม่มีอินเทอร์เน็ตเราก็สนุกอะไรอย่างเงี้ยแล้วพอครเรัาบได้มีอินเทอร์เน็ตใช่ปะเราก็ติดต่อกับเพื่อนแฟนบอลเชลซีก็มีนัดมีตติ้งการไปดูบอลก็ยิ่งสนุกกว่าเดิมครับค่ะโอเคก็เลยเป็นที่มาของการมาเชียร์เชลซีนะครับขอคใชำอ่ีกคำถามหนึ่งของพี่เองนิดเดียวนะครับทำไมคถ่ะึงใช้นามปากกาว่าสาวสิงห์นัมเบอร์13ครับผมสาวสิงห์ก็แหหมายถึงว่าทาเปย็นแยฟากนคจลัับงเชเลลยซีฮะส่วนนัมเบอร์13ไม่ใช่กูตัวนะพี่โอ้โหนี่ต้องรีบออกตัวเลยนะเพราะไม่ใช่ใชกู่ตัวเป็นมิเชลเอลวาลักค่ะเป็นนักฟุตบอลที่เมย์ชอบมากที่สุดในนักฟุตบอลทั้งหมดทั้งมวลบาลักคืออันดับหนึ่งในดวงใจเลยนะเมย์เชียร์บาลักก่อนที่จะเชียร์เชลซีเพราะว่าเมย์รู้จักบอลโลก2002ก่อนแล้วเมย์เชียร์เยอรมันครับผมแล้วหลังจากนั้นอ่ะพี่มันเหมือนความฝันเราเป็นจริงอ่ะที่บาลักอ่ะย้ายมาอยู่เชลซีอ่ะมันเป็นอะไรที่แบบเฮ้ยมันพีคแล้วอ่ะเพราะว่านักเตะที่เราชอบอยู่ๆก็ย้ายมาอยู่กับเชลซีอย่างเงี้ยครับมันเป็นอะไรที่สุดยอดในชีวิตเนาะมากๆแล้วอ่ะใชมัน่นักเตะในดวงใจเลยพอย้ายมาได้อยู่ในทีมที่เราเชียร์อีกโอ้โหนะสุดยอดเลยใช่ค่ะเหมือนพี่นักเตะในดวงใจตอนนั้นถ้าเกิดว่าไม่นับเชลซีเนี่ยก็จะเป็นอังเดเชฟเชงโก้แต่ก็ย้ายมานะใช่สุแดล้ทว้พายอก็ย้ยา้ายยมมาาก็ตามนั้นนะฮะโอเคเดี๋ยวเรามาดูคอมเมนต์กันนิดนึงนิดเดียวนะครับก่อนจะบายบายก็พี่โมนานะครับแหมมาทักทายบอกว่าตั้งใจดูมากเบียร์กับภรรยาบัลลักนี่คือ ก็รู้ฉายาอยู่แล้วนะครับว่าเป็นภรรยาใครไม่ใช่กูตัวแน่นอนนะครับผมเดี๋ยวต่อไปสู้สู้ไหนดูสิคุณบิ๊กบอลบอกว่าผมก็ชอบหลัง3ครับโทโมริลูดิเกอร์กวยต้านะครับคุณนำโชคไหม FC เมเม่ไหมเมเจิมเจ๊งเมเม่อย่าให้เมฟันธงนะครับแฟนคลับบอกคุณแม็กกี้บอกว่า50ไปเลยอย่าให้เมฟันธงนะครับคุณนำโชคใช่ไหมพี่น้องหนูโอเคสวัสดีทุกคนสควั่สะดีน้องแอมสวัสดีทุกคนด้วยนะครับโอเค
ก็ประมาณนี้น้องเมย์ขอบคุณมากๆที่มาให้สัมภาษณ์ในรายการแล้วก็ขออภัยที่ติดขัดไม่มีรูปขึ้นนะครับต้องขออภัยแฟนคลับน้องเมย์ด้วยนะครับไม่เป็นไรค่ะครั้งหน้าค่อยซ่อมใหม่โอเคครั้งหน้าซ่อมเดี๋ยวขอเชิญมาโฟนอินอีกนะครับยังมีอีกทุกๆอาทิตย์ทุกๆสัปดาห์โอนะเคครับโอเคน้องเมย์ขอบคุณคมา่กะแล้วเจอกันครับบ๊ายบายสวคัสด่ีะครสัวัสดีบค่ะโอเคครับผมและนั่นก็คือน้องเมย์เม่นะครับคอลัมนิสต์ชื่อดังนะครับในนามปากกาสาวสิงห์ No.13นั่นเองนะครับขอบคุณมากๆที่มาร่วมรายการกับเราแล้วก็มาช่วยพี่แก้วิกฤตในครั้งนี้นะครับเนื่องจากว่ามีปัญหากับ OBS นะครับมีปัญหากับโปรแกรมถ่ายทอดสดทําให้ไม่สามารถถ่ายทอดสดผ่านคอมพิวเตอร์ได้แต่ก็ยังไลฟ์ผ่านมือถือได้นะครับยังโชคดีแล้วก็ยังสามารถใช้โทรศัพท์ได้ด้วยก็ดีใจครับอ่ะตอนนี้โอ้เราไม่มีนี่ขึ้นเลยหมูน้อยจบเลยเบอร์โทรศัพท์เรานะครับไม่มีอุปกรณ์แล้วก็ไม่มีไม่มีตอนนี้กล้องมันก็กลับด้านด้วยครับไม่มีอะไรอ่ะไม่มีป้ายบอกเบอร์โทรศัพท์แล้วก็ไม่มีอะไรอ่ะพูดซ้ำไปซ้ำมาทำไมเนี่ยไม่มีป้ายบอกเบอร์โทรศัพท์แล้วก็ไม่มีระบบคอมพิวเตอร์ที่จะขึ้นเบอร์ที่จะบอกให้โทรมาด้วยนะครับก็รายการเชลซีประเทศไทยนะครับก็จะมาพูดคุยสบายๆโฟนอินกับแฟนบอลเชลซีแบบนี้แล้วก็ช่วงที่สองนะครับเราก็จะเปิดสายให้แฟนบอลเชลซีโทรมาพูดคุยกันนะครับแต่ตอนนี้ระบบเบอร์เราเสียผมขออนุญาตเขียนนะครับนี่ต้องเขียนกับหัวด้วยอ๋อโอเคเดี๋ยวนะโอเคปักหมุดยังไงแล้วเนี่ยเราไม่ได้ใช้ของอีกครั้งเหรอโอเคอ่ะตอนนี้ลองดูว่าวันนี้จะมีใครโทรมาคุยกับเราไหมนะครับกับเปิดรับสายหน้าไมค์ตอนนี้นะครับสามารถโทรมาพูดคุยกับผมได้อยากจะสอบถามโอ้เตะกล้องอีกอยากจะสอบถามอยากจะพูดคุยอยากจะระบายความรู้สึกนะครับใครที่เป็นแฟนเชลซีสามารถโทรมาพูดคุยหน้าไมค์ได้เลยตอนนี้ที่หมายเลข0807779597นะครับ0807779597ลองดูว่าวันนี้จะมีใครโทรมาไหมกับวันที่พังๆระบบเจ๊งๆแบบนี้นะครับถ้ายังไม่โทรมาเราก็จะโทรไปแต่วันนี้เราไม่รู้จะโทรหาใครเพราะว่าระบบเราเจ๊งเราก็ไม่ได้เตรียมอะไรเลยนะครับไม่มีภาพประกอบไม่มีอะไรเลยกดเสียงได้ไหมแบบเข้าใจอ่ะไม่มีคนโทรมาแล้วก็มาอ่านคอมเมนต์พูดคุยกับคอมเมนต์ก่อนนะครับช่วงนี้ถ้าภายใน5นาทีนี้ไม่มีใครโทรมานะครับเราก็จะจบรายการเลยแยกย้ายกันไปนอนเศร้าใจสวัสดีน้องแอมนะครับมีแซวกันหน้าเพจเลยนะครับตอนนี้ก็แฟนบอลเชลซีแซวกันสนุกสนานครับเพื่อได้ลืมความน่าเสียดายนะครับในเกมที่ผ่านมาแล้วก็มุ่งมั่นที่จะเชียร์ในเกมนัดหน้านะครับคือคาราบาวครับกริมสบี้ทาวนะซึ่งนัดนี้ก็คิดว่าเราจะต้องเก็บคลีนชีทได้แล้วแหละแล้วก็เราต้องยิงให้ยับด้วยนะฮะเกมนี้ต้องยิงให้ยับแลมพาร์ดอาจจะเปลี่ยนมาใช้ระบบหลัง3นะครับซึ่งจริงๆหลัง4วันนั้นที่เจอกับลิเวอร์พูลเนี่ยก็ค่อนข้างดีแล้วนะครับแต่ว่าจังหวะลูกเซตพีซที่เราพลาดท่ากับลิเวอร์พูลไปง่ายไปหน่อยนะลิเวอร์พูลก็คมจริงๆด้วยนะครับทำให้เรายิงตามกลับมันไม่ทันแต่ว่าเราสามารถตัดนะครับตัดมาเน่แล้วก็ตัดซาร่าออกไปจากเกมได้อย่างเบ็ดเสร็จเด็ดขาดเลยโหเสียดายจริงๆนะเดี๋ยวขออนุญาตเข้าไปดูคอมเมนต์หน้าเพจนิดนึงนะฮะดูซิเรามาไล่อ่านคอมเมนต์เพื่อนๆที่คอมเมนต์ไว้มีอะไรที่ตกหล่นนะครับถ้าไม่มีเพื่อนคนไหนโทรมาแล้วก็จะอ่านคอมเมนต์แล้วก็จะบ๊ายบายกันนะฮะจะให้เงียบครับเราต้องห
ามีซาวมาหน่อยโย ไม่เงียบเลยนะVictory เสียงอะไรอีกทักไลฟ์นะจะอ่านคอมเมนต์นะครับเพื่อนๆถ้าไม่ได้โทรมาก็คอมเมนต์ไว้เดี๋ยวจะอ่านฟังนะครับผมก่อนที่จะล่ำลากันไปในค่ำคืนนี้นะครับมาดูคอมเมนต์กันคุณชื่อนะฮะเด็กสิงห์บลูรายงานตัวครับบอกว่าเสื้อเหลืองสวยจังขอบคุณนะครับเสื้อเหลืองนี่เสื้อชมรมเองนะฮะคุณแอมนะครับบอกว่าเป็น FC คามิเม่นะครับคุณโอรานบอกว่าอยากเป็นแฟนอย่างเดียวได้ไหมครับอันนี้น่าจะมีการจีบกันหน้าเพจนะครับผมคุณโชคชัยบอกว่าสาวสิงคือชอบกินเบียร์สิงนะเราสปอนเซอร์เชลซีเราก็ต้องสนับสนุนนะครับผมเราไม่กินเบียร์ค่ายอื่นนะคุณกอล์ฟโชคยืนยงสวัสดีครับแอร์สวัสดีครับผมบอกว่าเสียดายจริงนะครับนัดที่ผ่านมาใช่เราพลาดเสียลูก2ง่ายๆนะครับแหมไม่งั้นเราก็อาจจะออกมาเสมอหรือว่าเราอาจจะพลิกชนะได้นะครับคุณแอมบอกว่าขอเพลงรักติดไซเรนค่ะเพลงรักติดไซเรนเป็นไงอ่ะน้อยตอนนี้เราก็จะเปลี่ยนจากรายการเชลซีเป็นรายการดีเจกันแล้วนะดีเจดีเจดีดีดีเจเรามีโทรศัพท์อยู่เดี๋ยวลองเปิดเพลงดูถ้าไม่มีใครโทรมาน่าจะใช้เปิดเพลงได้นะเครื่องนี้รักติดไซเรนนะครับผมตอนต่อไปขอเจนนี่สามโคกได้ไหมเจนนี่เหรอเจนนี่สามโคกคือใครวะมีด้วยเหรอเชอร์รี่สามโคกไหมอะฮะมีเจนนี่สามโคกด้วยเหรอผมไม่รู้จักจริงนะต้องขออภัยนะครับเดี๋ยวผมต้องหาเพลงให้ตอนนี้ต้องหาเพลงให้แฟนคลับที่ขอเพลงมาก่อนนะขอเพลงมาหน้าเพจรักติดไซเรนดูฮะเพลงของใครเนี่ยไอซ์เหรอไหนดูสิเข้าไปแล้วแต่เราเนี่ยเหรอรักติดไซเรนเราเป็นดีเจไปแล้วเหรอดีเจแล้วเหรออ่ะนิดเดียวพอนะครับเดี๋ยวจะโดนเก็บตังค์นะครับค่าลิขสิทธิ์เพลงโอเคคุณสัมพันธ์บอกว่าน้องเมย์เก่งจริงสมชื่อเลยครับใช่เนี่ยคือคอลัมนิสต์ตัวจริงนะคนที่ตามข่าวคนที่เขียนบทความนะครับสำหรับผมก็ไม่ถนัดอันด้านนี้ต้องบอกตรงถนัดพูดคุยมากกว่าเพราะนั้นได้แขกรับเชิญที่มีความรู้ความสามารถแบบนี้ก็ทำให้รายการน่าติดตามมากขึ้นก็ต้องขอขอบคุณน้องเมย์ด้วยจริงๆนะครับผมสวัสดีแอดมินแบงค์ด้วยนะครับเข้ามาวันนี้ระบบคอมเราเจ๊งเราก็ไลฟ์สบายๆผ่านมือถือแล้วก็คุยกับน้องเมย์จบแล้วเราก็มาเปิดสายหน้าใหม่นะครับแต่ว่าถ้ายังไม่มีใครโทรมาตอนนี้ด้วยระบบที่เจ๊งๆแบบนี้เราก็แยกย้ายกันไปนอนดีกว่านะครับอ่ะใครมีคำถามอยากคุยอยากอะไรไหมคอมเมนต์มาเลยนะครับตอนนี้หรือจะโทรมาก็ได้นะครับที่หมายเลข0807779597นะครับถ้าไม่มีใครโทรมาตอนนี้เราก็จะบายบายแยกย้ายกันไปนอนแล้วนะครับผมอ่านคอมเมนต์แอมไปคุยนี่ไม่ได้อะไรเลยนะโง่เลยคือเรามีหลายๆช่องทางนะหลายๆสื่อที่คุยข่าวแบบจริงจังอยู่แล้วบางอารมณ์เนี่ยอาจจะมีคุยจริงจังบ้างนะครับอย่างน้องเมย์อย่างไรอย่างนี้นะครับแต่บางอารมณ์เราก็อยากจะคุยแบบเรื่องทั่วๆไปบ้างนะแบบแฟนเชลซีนะครับคุยกันแบบสบายๆบ้างนะครับที่ไม่ใช่เรื่องข่าวเรื่องวิเคราะห์วิจารณ์อะไรอย่างเงี้ยนะครับ
ที่ผมเปิดรายการนี้ขึ้นมาเพื่อให้เป็นจุดนัดพบของแฟนเชลซีที่ได้มาคุยกันได้มาพูดกันอาจจะอยากจะคอมเมนต์ตรงนี้ผมก็จะอ่านให้ฟังหรืออยากจะออกหน้าไมค์ก็สามารถโทรมาได้เลยที่080777-9597นะครับคุณรู้สึกยังไงคุณคิดยังไงความรู้สึกหลังเกมความรู้สึกก่อนเกมหรือว่าอ่ะเราอาจจะเป็นแฟนเชลซีที่วันนี้คืนนี้เราไม่อยากคุยเรื่องเชลซีก็ได้โทรมาคุยกับผมเรื่องอะไรก็ได้ครับปรึกษาแอบชอบสาวคนนั้นเป็นแฟนลิเวอร์พูลเป็นแฟนแมนยูเราจะจีบดีไหมอะไรอย่างนี้นะฮะก็ให้คำแนะนำไปเลยว่าอย่าจีบแฟนเชลซีดีกว่าสาวสวยๆน่ารักเพียบเลยนะประมาณนี้อ่ะมีเพื่อนส่งคอมเมนต์มาเราก็มาอ่านคอมเมนต์นะครับยังไม่มีใครโทรมาให้เวลาอีก5นาทีที่ยังไม่มีใครโทรมาแล้วก็จะล่ำลากันแล้วนะคุณช้างฉัตรชัยสวัสดีด้วยนะครับบอกว่าเต้เรายิงสวยเปล่าโหเต้ต้องบอกว่าโคตรสวยไม่ได้สวยธรรมดาโคตรสวยโคตรแบบว่าคมอ่ะยิงเข้าไปได้ไงคือแฟนบอลเชลซีเราเองยังอึ้งเลยฮะยังอ้าปากค้างอยู่เลยงงฮะเต้ยิงแล้วเหรอโหสุดยอดมากกลับมาก็ยิงให้ทีมเลยนะครับอย่างกับนัดเดบิวต์นะฮะคุณ B Love Chelsea นะครับถามว่าแนะนำร้านเสื้อของแท้หน่อยครับพี่ก็เสื้อเชลซีแท้นะครับสามารถซื้อได้ที่2ร้านนะครับถ้าเป็นอยู่ต่างจังหวัดนะครับก็สามารถซื้อได้ที่ห้างเซ็นทรัลทั่วไปจะมีซูเปอร์สปอร์ตใช่ไหมฮะที่ซูเปอร์สปอร์ตก็จะมีเสื้อแท้เชลซีอยู่นะครับผมบางทีมีเสื้อเย่าเสื้อเยือนเสื้ออะไรอย่างงี้ด้วยแต่ถ้าอยู่ใจกลางเมืองนะครับก็แนะนำร้านอาลีนะครับร้านอาลีก็จะมีสินค้าเยอะกว่ามีทุกไซส์มีแบบเสื้อเย่าเสื้อเยือนเสื้อแบบที่3และที่สำคัญก็สามารถสกรีนเบอร์สกรีนชื่อของแท้ได้ด้วยครับผมคุณศักดาวุฒิสวัสดีครับเบียร์สวัสดีครับผมชื่อเล่นชื่ออะไรผมจำไม่ได้ต้องขออภัยด้วยนะครับคุณวิจิตราบอกว่าจริงๆที่บ้านมีหนังสือทุกเล่มของเชลซีอยากเอาไปให้แอดมินถ้าอยากเอามาให้แอดมินก็เอามาที่ออฟฟิศได้เลยนะครับผมอาจจะหรืออาจจะถ่ายลงถ่ายรูปมาให้ผมมีเนื้อหาอะไรที่น่าสนใจเราอาจจะเอามาเขาเรียกว่าอะไรทำไงเอามาแปลไม่ทราบว่าเป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษนะครับอาจจะเลือกแคปแต่ละคอมเมนต์แต่ละคอลัมน์อะไรที่น่าสนใจนะครับผมเอามาแชร์กับเพื่อนๆในเพจก็ได้นะครับผมที่บ้านมีหนังสือทุกเกมของเชลซีหรือว่าเป็นแมตช์เดย์อะไรประมาณนี้หรือเปล่าครับคุณสัมพันธ์บอกว่าให้กำลังใจทีมดีกว่าใช่เราต้องให้กำลังใจนะครับเราไม่เสียใจเลยที่เราแพ้ลิเวอร์พูลคาบ้านแค่ว่าน่าเสียดายที่เราไม่สามารถพลิกกลับมาตีเสมอหรือว่าเอาชนะได้แค่นั้นเองแต่ว่าเราเล่นดีแล้วเราก็ให้กำลังใจเชียร์ในนัดต่อไปแล้วเดี๋ยวนัดที่ไปเยือนแอนฟิลด์เราจะแก้ตัวอีกครั้งหนึ่งครับคิดว่าทีมน่าจะพร้อมกว่านี้นะฮะน้องแอมบัตรซัพพอร์ตประธานขอบคุณมากครับก็มือใหม่เพิ่งจะมาหัดพูดคุยข่าวพูดคุยรายงานมีข่าวบ้างมีพูดคุยทั่วไปบ้างไร้สาระบ้างมีสาระบ้างก็ต้องขออภัยถ้ายังไม่ถูกใจก็จะปรับแล้วก็พยายามทำให้ดีขึ้นเรื่อยๆก็แล้วก็ที่สำคัญก็คือขอบคุณนะครับที่เข้ามาดูแม้จะมาดูแค่คนหรือ2คนนี่ก็มีกำลังใจทำต่อไปแล้วนะครับสัมพันธ์บอกว่าเสียดายเจ็บ2คนนะครับคุณก๊อฟบอกว่าผมเลิกเลยถ้ารู้ว่าสาวที่คุยเลือดไม่ใช่เดอะบลูฮะคือเขาเรียกว่าตัดไฟแต่ต้นลมไปเลยดีกว่านะอย่างนั้นนะเดี๋ยวมาดูบอลแล้วก็ทะเลาะกันนะครับคุณเอกพันธ์สวัสดีนะครับจากเชลซีสยามโซนนะครับบอกว่าปุริสิทธิ์ได้ลงลีกครับคืนพรุ่งนี้แน่เลยคิดเหมือนผมน้องเมย์เลยนะว่าเกมนี้ปุริสิทธิ์น่าจะได้มีโอกาสแล้วครับที่จะได้ลงแล้วโอเคก็ประมาณนี้ครับผมก็รายการเชลซีประเทศไทยนะครับรายการที่จะมาพูดคุยนะครับกับเพื่อนๆที่เป็นแฟนบอลเชลซีเราอาจจะคุยเรื่องข่าวสารคุยเรื่องวิเคราะห์วิจารณ์คุยเรื่องทั่วไปหรือคุยเรื่องอื่นๆที่แฟนเชลซีอยากคุยกันบ้างก็ได้นะครับหลังจากในทุกๆสัปดาห์เราจะมาเจอกันทุกคืนวันอังคารเวลาประมาณ3ทุ่มเป็นต้นไปวันนี้มาช้าไปหน่อยก็ต้องขออภัยด้วยนะครับฝากติดตามในคืนวันอังคารหน้าแขกรับเชิญจะเป็นใครนะครับหลังจากที่เราคุยกับแขกรับเชิญแล้วนะครับรายการเราก็จะเปิดสายหน้าไมค์ให้เพื่อนๆที่เป็นแฟนบอลเชลซีโทรมาพูดคุยกันอย่าลืมว่าผมเป็นแฟนบอลเชลซีเหมือนกันเพราะนั้นเราคุยกันเรื่องอะไรก็ได้นะครับผมแล้วก็พบกันใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีคุณช้างนะครับคอมเมนต์กันก่อนจากกันไปบอกว่าต้องให้เทอร์รี่มาช่วยคุมเกมรับเด
เดี๋ยวรอให้เทอร์รี่เสร็จภารกิจหน้าที่จากแอสตันวิลล่าก่อนนะครับคิดว่าอาจจะกลับมารวมทีมกับแลมพาร์ดในอนาคตนะครับโถถ้าเป็นอย่างนั้นมันเป็นชุดโค้ชที่เป็นดีมแมทดีมทีมมากเลยนะไม่ว่าเป็นปีเตอร์เช็คแฟรงค์แลมพาร์ดแล้วก็จอห์นเทอร์รี่นะครับวันนี้โหยังเพื่อนๆยังอยู่เป็นเพื่อนกันถึง20กว่าคนผมก็ต้องขอขอบคุณมากๆเลยนะครับที่ติดตามไลฟ์ในวันนี้ยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับแล้วกดติดตามรายการแฟนบอลเชลซีรายการเชลซีประเทศไทยในคืนวันอังคารหน้าเวลาประมาณ3 ทุ่มตรงนะครับแล้วพบกันใหม่ฝากกดเดี๋ยวคลิปนี้สามารถดูย้อนหลังได้ทางช่อง YouTube แล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับช่อง YouTube ของผมนะครับคือเบียร์สุประโชคให้ด้วยนะครับแหมคุณบลูบัตนะครับรายการจะปิดแล้วก็เพิ่งโผล่มาสวัสดีเฮลโลบอสก็ต้องเฮลโลนะครับโบรนะครับก็คิดถึงนะครับคิดถึงมากๆอยากจะให้มาเมื่อกี้มีเพื่อนแวบๆบอกว่าอยากจะมาดูบอลที่นี่นะครับแต่ก็ตอนนี้เรากำลังจัดเตรียมสถานที่ให้เป็นออฟฟิศให้เป็นที่ดูบอลสบายๆสำหรับเพื่อนที่อยู่ในย่านนะครับย่านทางตอนเหนือเนี่ยลำลูกกาสายไหมวัชรพลรามอินทราหรือว่าดอนเมืองอะไรก็แล้วแต่นะครับก็กำลังปรับปรุงสถานที่ให้ได้มาดูด้วยกันแล้วก็พูดถึงก็จะมีของสะสมของชมรมนะครับตั้งไว้ให้ชมกันด้วยอาจจะเปิดเป็นพิพิธภัณฑ์เล็กๆหรือว่าเป็นออฟฟิศเพื่อนๆเมื่อกี้มีเพื่อนๆถามมาถึงเสื้อเชลซีแท้นะครับว่าซื้อได้ที่ไหนบ้างผมก็แจ้งไปแล้วว่าอาจจะซื้อที่ซูเปอร์สปอร์ตแล้วก็ซื้อที่ร้านอารีนะครับถ้าเพื่อนๆที่อยากจะเพื่อนๆที่อยากจะซื้อสินค้าเชลซีที่นอกเหนือจากนี้ที่ไม่มีผมเคยได้ทำคลิปรีวิวไปแล้วนะครับที่รับสั่งสินค้าจากเชลซีเมกะสโตร์ก็คือทางชมรมของเราโดยผมเนี่ยครับรับสั่งสินค้าให้ฟรีนะครับฟรีโดยไม่มีค่าบริการนะครับก็จ่ายตามจริงไปแล้วก็เราจะสั่งจากเมกะสโตร์ให้ส่งไปที่บ้านนะครับผมก็ตอนนี้ถามว่าคุณวิจิตราถามว่ามีมีตติ้งไหมตอนนี้ก็ยังไม่ได้จัดมีตติ้งนะครับหลังจากที่เราเพิ่งจัดไปเมื่อต้นฤดูกาลเชลซีแมนยูเตะฟุตบอลนะครับก็คิดว่าในช่วงนี้นะครับจนถึงช่วงปลายปีเนี่ยก็จะจัดเตรียมสถานที่ให้มามีตติ้งดูบอลกันที่บ้านนะครับผมถ้าคุณวิจิตราอยากจะเอาหนังสือหรืออะไรมาฝากให้แฟนบอลไว้อ่านแล้วก็ตรงนี้จะเป็นบริเวณออฟฟิศของเรานะครับแฟนๆเชลซีสามารถแวะเข้ามาใช้บริการที่ออฟฟิศได้นะครับมานั่งอ่านหนังสือมาดูบอลนะครับในวันที่แข่งแล้วก็สามารถเข้ามานะครับถ้าไม่สะดวกโอนเงินหรืออยากจะมีคำถามสอบถามอะไรเกี่ยวกับเชลซีเมกาสโตร์นะครับผมรีวิวไปแล้วว่าผมเนี่ยบริการสั่งสินค้านะครับไม่ได้ขายนะครับผมไม่มีสินค้าขายแล้วก็ไม่มีค่าบริการนะครับบริการสั่งให้จากเชลซีเมกาสโตร์ฟรีนะครับถ้าเพื่อนๆคนไหนที่สามารถสั่งได้ด้วยตัวเองก็สามารถเข้าไปสั่งได้ในเว็บ chelseamegastore.com เลยนะครับแต่หลายๆคนนะครับไม่ถนัดภาษาอังกฤษหรือว่าน้องๆยังไม่มีบัตรเครดิตนะครับสามารถนะครับสามารถสั่งสั่งซื้อโดยที่เข้ามาที่ออฟฟิศนะครับแล้วก็เลือกชมสินค้าแล้วก็มาขอคำแนะนำได้เลยนะครับคุณวิจิตตาบอกว่าอยู่ที่อังกฤษมีตั๋วเข้าชมในบ้านทุกเกมคุณวิจิตตานี่ก็คือหมายถึงว่ามีตั๋วเข้าชมของตัวเองหรือว่าตรงนี้จำหน่ายอะไรด้วยไหมครับถ้าเพื่อนไปอะไรอย่างนี้ติดต่อสั่งซื้อฝากซื้ออะไรได้ใช่ไหมครับผมเดี๋ยวไงเราคุยกันต่อทางหลังไมค์อีกทีนะครับผมก็ขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่ติดตามแล้วพบกันใหม่นะครับในทุกสัปดาห์กับรายการเชลซีประเทศไทยคุยหน้าไมค์กับแฟนบอลเชลซีกับผมเบียร์สุประโชคแล้วคืนนี้ก็ขอลาไปก่อนพูดผิดพูดถูกก็บ๊ายบายไปแล้วนะครับสวัสดีแล้วพบกันใหม่ครับผมสวัสดีครับ